เมืองในบ้านเรานะคะไปกันที่จีนกันหน่อยค่ะล่าสุดหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะออกกฎออกมาค่ะคือกระทรวงศึกษาธิการของจีนมองว่าเด็กในวัยอายุประมาณ 6-7 ขวบก็คือถ้าเรียนหนักเกินไปมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกเขานะคะดังนั้นออกกฎข้อห้ามค่ะว่าการทำข้อสอบห้ามออกข้อสอบแบบข้อเขียนให้กับเด็กๆในช่วงวัยนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจขณะเดียวกันออกกฎมาเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยจะเล่นเกมออนไลน์ได้แค่3วันเท่านั้นนะคะศุกร์เสาร์และอาทิตย์และเล่นได้วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสำหรับกลุ่มเด็กวัยประมาณ 6-7 ปีคือการเรียนอยู่ในช่วงชั้นประมาณป.1 และป.2 นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบข้อเขียนในกระดาษขณะที่เด็กระดับชั้นอื่นๆโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดการสอบปลายภาคได้ทุกภาคการศึกษาข้อบังคับครั้งล่าสุดนี้ค่ะยังจำกัดการสอบในชั้นปีอื่นๆของการศึกษาภาคบังคับให้เหลือเพียงเทอมละ1ครั้งด้วยนะคะโดยอนุญาตให้จัดสอบกลางภาคและสอบย่อยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเท่านั้นนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจีนยังประกาศห้ามไม่ให้มีการบ้านสำหรับเด็กป.1และสั่งไม่ให้มีการบ้านที่เด็กเนี่ยต้องใช้เวลาทำเกินกว่า1ชั่วโมงครึ่งจนถึงวัยมัธยมต้นด้วยนะคะนโยบายครั้งใหม่นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของจีนระบุว่าการจัดสอบที่บ่อยจนเกินไปค่ะทำให้เด็กนักเรียนมีภาระและตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการสอบมากเกินไปและแรงกดดันแบบนี้นะคะจะทำให้เด็กที่อายุน้อยอยู่ค่ะได้รับผลกระทบทั้งสุขภาพกายและจิตใจมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลจีนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปราบปรามโรงเรียนกวดวิชาที่ผู้ปกครองเห็นว่าเป็นหนทางเพิ่มความสำเร็จทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานด้วยนอกจากนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งสำนักงานสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติของจีนกำหนดช่วงเวลาออกมาเลยที่อนุญาตให้เด็กเล่นเกมออนไลน์เล่นได้เนี่ยสัปดาห์ละ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ในช่วงเปิดภาคเรียนโดยเกมเมอร์ที่อายุต่ำกว่า18ปีจะสามารถเล่นเกมออนไลน์แค่ระหว่างเวลา20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาใน3วันนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วงปิดเทอมเด็กจะได้รับอนุญาตให้เล่นเกมออนไลน์ได้นานขึ้นแต่ก็ยังจำกัดวันละ60นาทีนี่เป็นกฎใหม่เลยค่ะที่ออกมาเป็นความพยายามเพื่อควบคุมพฤติกรรมติดเกมของเด็กจีนที่ไปส่งผลกระทบต่อการศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนไม่น้อยนะคะอยู่ในภาวะที่ทุกข์ใจมากอีกด้านหนึ่งค่ะ Tencent ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ของจีนรับปากว่าจะดูแลกวดขันไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงการเล่นเกมในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งผู้เล่นเกมออนไลน์ของจีนจำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวในการลงทะเบียนเล่นเกมออนไลน์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์โกงอายุและห้ามบริษัททั้งหลายให้บริการเกมแก่เด็กนอกเวลาที่กำหนดแต่แถลงการยังไม่ได้ระบุว่าบทลงโทษถ้าหากไม่ปฏิบัติตามแบบนี้จะต้องเจออะไรค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ